ล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาว่าทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจกับโอเซมเฮมนะครับและอาจจะเซ็นสัญญากับโอเซมเฮมในช่วงซัมเมอร์เพื่อปาดหน้าเอริกเทนฮากไปอีกรอบนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เอริกเทนฮากนั้นหันมาให้ความสนใจกับแทมมี่อับบาฮัมนะครับกองหน้าทีมโรม่านะที่ฤดูกาลที่แล้วนั้นเจ้าตัวยิงไป27ประตูลงไป53นัดนะครับแล้วก็พาทีมโรม่านั้นจบอันดับ6ของลีกซีเรียอานะครับไม่เป็นไรเอริกเทนฮากเรามีแผนสำรองอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของนักเตะกองหน้าวัย17ปีจากทีมคาร์ดิฟนะครับที่ทางด้านเอริกเทนฮากอาจจะเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีนะครับเพื่อเอาเด็กคนนี้น่ะมาอยู่อะคาเดมี่แล้วก็ปั้นเพื่อขึ้นทีมชุดใหญ่นั่นเองครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของกาเซมิโรนะครับที่เจ้าตัวนั้นจะได้ลงช่วยแมนยูในนัดที่พบกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เขาโดนใบแดงและโดนแบนไป3นัดนะครับแต่ใบแดงนั้นเขาจะแบนเฉพาะในพวกประเทศอังกฤษนะก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับไม่เกี่ยวกับโซนยุโรปและแน่นอนเขามีประสบการณ์ที่เจอกับบาร์เซโลนาบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่อาราชันชุดขาวนะครับและประสบการณ์เหล่านี้เขาจะช่วยพาให้ลูกทีมนั้นประสบความสำเร็จจนได้แน่นอนครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกรีนวูดนะครับถึงแม้ว่าจะพูดยังไงก็ช่างทางด้านทีมหญิงทางด้านทีมชายนั้นก็ยังไม่ต้องการให้เจ้าตัวนั้นกลับมาสโมสรในช่วงนี้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสโมสรนะครับว่าจะให้เจ้าหนูคนนี้อยู่หรือจะให้คนเจ้าหนูคนนี้ไปนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเมสันกรีนวูดต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคีลินเอ็มบัปเป้นะครับที่เจ้าตัวนั้นโพสต์ผ่าน IG และพิมพ์คำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหมือนเจ้าตัวนั้นให้ความสนใจกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจอยากจะย้ายมาอยู่แมนยูก็เป็นได้นะคุณลองคิดภาพดูนะครับว่ามีวาลานมีมาร์ติเนสนะครับและถ้าเกิดว่ามีเอ็มบัปเป้เข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นทีมระดับโลกเลยนะเพราะว่าเขาได้แชมป์โลกมานะครับและก็มีข่าวออกมาแว่วๆว่าทางเอ็มบัปเป้นั้นอาจจะย้ายทีมก็เป็นได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นภาพสุดชิลของเอริกเทนฮากนะครับที่เขาได้ออกมาเผยว่าเวลาวันหยุดเขาจะชอบไปวิ่งเขาจะชอบไปปั่นจักรยานนะครับประเทศที่เขาชอบไปก็คือสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะแต่ในหัวของเขาเนี่ยจะคิดแต่เรื่องฟุตบอลตลอดเวลานะครับเหมือนอารมณ์ว่าโอ้ยจะเจอบาร์ซ่าแป๊บเดียวเนี่ยชิวๆชิวๆอย่าคิดมากไม่กดดันตัวเองอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของไทยเรลมาเลเซียนะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าเขาชอบทำให้ทุกคนนั้นมีเสียงหัวเราะในห้องแต่งตัวนะครับเพราะเขามองว่าเสียงโหเราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องแต่งตัวนั้นได้ดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวการวิเคราะห์ร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าทีมอื่นๆและทีมที่อยู่ในสเปนมากถึง 27.9% เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวตำนานอย่างเบอร์บาตอฟนะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าทางด้านแมนยูกับทางด้านบาร์เซโลนานั้นมีผลงานที่โดดเด่นในช่วงนี้อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกุนซืออย่างเทนฮากกุนซืออย่างชาบี้นะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้เอามาทีบกันแล้วเนี่ยมันจะเป็น 50-50 เลยนะอัตราการชนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาอยากเห็นแมนยูนะชนะบาร์เซโลนาไม่ 1-0 ก็ 2-0 นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของยูฟ่านะครับที่เขาจะไม่ขัดขวางการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของท่านชีกแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นยูฟ่านั้นเป็นข้อกังวลว่าท่านชีกกับประธานบริหารของปารีสแซงต์แชร์กแมงครับอาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันซึ่งทางยูฟ่านั้นไม่อยากให้เป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับแมนยูกับปารีสนะแต่ตอนนี้เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับว่าท่านชีกกับประธานปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกันนะครับซึ่งการบริหารก็แตกต่างกันแยกกันแน่นอนและยูฟ่าก็จะไม่ขัดขวางการซื้อสโมสรของท่านชีกแน่นอนครับตอนนี้สำหรับเราสาวกปีศาจแดงนะครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงต่อไปนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงครับผม